28 ได้ไหมแบบนี้เลขที่28 28เสร็จไหมคะข้อนี้เลขที่28ข้อต่อไปเสร็จแล้วนะคะข้อต่อไปข้อที่5 28ข้อต่อไปนะคะข้อที่5นะจะเหมือนข้อนี้เลยนักเรียนทำเองนะข้อที่5ข้อที่5คือ 0.86 เหมือนกับข้อที่4เลยนะคะอันนี้เหมือนกับข้อที่4เลยนะคะมีคนเสร็จแล้วเสร็จแล้วได้คำตอบคือเท่าไหร่คะ86ส่วน100นะคะเวลาทำเหมือนข้อที่4เมื่อตะกี้เลยนะวิธีคิดคือ 0.86 คือ86ใน100ที่เป็น100เพราะว่าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะดังนั้นนะคะ 0.86 ก็คือเศษ86ส่วน100นะเราก็ตอบว่าเศษ86ส่วน100เดี๋ยวข้อต่อไปข้อที่6ให้นักเรียนออกมาเฉลยเดี๋ยวซูมนะคะเสร็จยังคะข้อต่อไปข้อต่อไปข้อที่6เดี๋ยวให้นักเรียนออกมาเฉลยออกมาทำหน้าชั้นนะคะข้อที่6ก็คือ 3.21 3.21 เวลาทำนะเราก็จะต้องเขียนว่าอะไรวิธีคิดอันนี้ถ้าเปรียบเป็นรูปภาพมันก็คือมีรูปภาพทั้งหมด4รูปเราระบายไปเต็มๆเลย3รูปส่วนอีก1รูปเราระบายไป21ใน100นะมันจึงเขียนมาเป็นทศนิยมได้ 3.21 นะเสร็จยังเดี๋ยวคุณครูให้กรลักษณ์ออกมาเฉลยอันนี้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่ง2ตำแหน่งมีส่วนเป็น100นะคะเสร็จหรือยังกรลักษณ์เสร็จยังคะเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนได้เขียนเป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่คะเขียนเป็น3เศษ21ส่วน100ใช่ไหมเพื่อนคิดว่าใช่ไหมคะใช่วิธีคิดวิธีคิดถ้าโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าอะไรจงเขียนในรูปเศษส่วนอันนี้ไม่ต้องอะไรคะไม่ต้องแสดงวิธีทำแต่เขียนวิธีคิดด้วยเพราะว่าครูจะได้รู้ว่านักเรียนคิดได้จริงๆนะถ้าต่อไปนักเรียนเก่งกว่านี้นักเรียนต้องแสดงวิธีคิดไหมคะไม่ต้องก็ได้นะถ้าเราโตขึ้นแล้วเราสามารถเห็นแล้วก็ตอบได้เลยดูลายมือเพื่อนด้วยนะคะ3.21 ก็คือ3กับ21ใน100หรือ3กับ21ใน100มันก็คือเศษ21ส่วน100นะดังนั้น
ท่ากับ3เศษ21ส่วน100ตอบนะคะหนึ่งร้อยอันนี้วิธีคิดของเพื่อนดูลายมือเพื่อนสวยไหมคะนะถูกไหมใครไม่ได้ใครได้ตังค์จากนี้บ้างมีไหมได้เท่าไหร่คะได้3เศษ21ส่วนได้เท่ากันทีนี้มาดูคุณครูเฉลยบ้างเก่งมากตบมือให้เพื่อนค่ะแต่จริงๆต้องเรียนต้องขีดเส้นใต้ด้วยนะทีนี้ใช่ไหมมาดูนะคะวิธีคิด 3.21 มันก็คือ3 3ที่อยู่ข้างหน้านี้3คือจำนวนเต็ม3กับ21ใน100 100นี่คือทศนิยม2ตำแหน่งนะคะหรือ3กับเปลี่ยนจาก21ใน100เนี่ยเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนมันก็จะได้21ส่วน100นะคะ21ส่วน100ดังนั้นนะคะดังนั้น 3.21 เวลาเขียนแล้วก็3นะ3ส่วน21 3เศษ21ส่วน100นะ3เศษ21ส่วน100เราก็ตอบไปได้เลยนะคะ3เศษ21ส่วน100นะเดี๋ยวมันมีกี่ข้อ12ข้อเราทำไปแล้ว7ข้อ6ข้อข้อ7ข้อ7ลงมาแล้วทีนี้เดี๋ยวให้กันบ้านอีก6ข้อเยอะไปไหมคะทีนี้มาช่วยกันตอบคำถามก่อนส่วนคิดเด็กๆบอกได้มั้ยจ๊ะว่าอะไรมาดูกันนะคะ1ทศนิยม1ตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะต้องมีส่วนเท่ากับเท่าใดอันนี้ทวนส่วนเท่ากับเท่าไรคะทศนิยม1ตำแหน่งมีส่วนเท่ากับเท่าใดส่วนเท่ากับ10มีส่วนเท่ากับ10ทำไมถึงมีส่วนเท่ากับ10เพราะค่าประจำหลักค่าประจำหลักของทศนิยม1ตำแหน่งคือส่วน10ถ้า2ตำแหน่งคือส่วน100นะคะทศนิยม1ตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะต้องมีส่วนเป็น10เสมอทุกครั้งไหมใช่ถ้าทศนิยม1ตำแหน่งเป็นมีหลักนะคะอยู่ในส่วน10มีส่วนคือ10ถ้า2ตำแหน่งคือส่วน100ถ้า3ตำแหน่งส่วนพัน4ตำแหน่งไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะข้อที่2นะคะทศนิยม2ตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะต้องมีตัวส่วนเป็นเท่าใดก็คือ100 100นะคะ100นะทศนิยม2ตำแหน่งเมื่อเขียนในรูปเศษส่วนจะต้องมีส่วนเป็น100นะ100ทศนิยมตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2อะไรมีค่ามากกว่ากันตำแหน่งที่2คิดก่อนที่1เวลาเราเรียงหลักอะทศนิยมส่วน10กับส่วน100อันคิดก่อนครูถามว่าทศนิยมนะคะตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2อะไรมีค่ามากกว่ากันสมมติเศษ5ส่วน10กับเศษ5ส่วน100อะไรมีค่ามากกว่ากันเศษ5ส่วน10เศษ5ส่วน10กับเศษ5ส่วน100อะไรมีค่ามากกว่ากันตัวส่วนมันมากถ้าเราเอามาหารมันจะได้ค่าน้อยหรือค่ามากค่าน้อยฉะนั้นเศษ5ส่วน100กับเศษ5ส่วน10อะไรมีค่ามากกว่ากันเศษ5ส่วน10เศษ5ส่วน10เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งเศษ5ส่วน100เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งฉะนั้นทศนิยม1ตำแหน่งกับทศนิยม2ตำแหน่งอันไหนมีค่ามากกว่ากันหนึ่งตำแหน่งนะคะ1ตำแหน่งมีค่ามากกว่าถ้าเราเรียงถ้าเราเรียงตามหลักเราก็จะเรียงจากหลักส่วน100นะส่วน100ส่วน10หลักหน่วยหลัก10หลัก100นะเข้าใจไหมคะทีนี้การบ้านหน้า133นะคะข้อที่เหลือก็คือข้อที่7 8 6ข้อเยอะไปไหมคะ
นั้นทำกันบ้าน6ข้อนะคะข้อที่7จะทำแล้ว8ผมจะทำแล้วถ้าใครทำไปแล้วก็เหลือข้อที่เหลือทั้งหมดที่เรายังไม่ได้ทำก็คือ6ข้อมีจำนวน6ข้อตั้งแต่ข้อที่7ถึงข้อที่12นะการบ้าน6ข้อนะคะไม่เยอะไปนะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้เท่านี้กลับไปทบทวนสุดคูณด้วยนะคะใกล้จะสอบแล้วนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับคุณครู